ี่ตรงนี้กับ MC สุดสวยของผมด้วยมาแล้วขอเสียงเพลงให้คุณตุ้ย AF3 ด้วยค่ะมีดังเลยมีดังเลยอันตรายครับกับการขอให้เขากินเนี่ยครับผมบางคนอาจจะเจ็บคอก็ได้ครับเจ็บคอดิฉันเจ็บคอแล้วคุณตุ้ยช่วยดูแลหน่อยได้ไหมอ่ะนั่นไงครับเล่นกับไฟแล้วครับผม MC ชอบเล่นกับไฟโอ้โหนะคะพร้อมมากๆเลยนะคะนั่งอยู่ท่าล่างเนี่ยเลิฟเลยนะคะครับปกตินะคะจะเลยฟังแต่ทางวิทยุนะคะเห็นคุณตุ้ยนะคะทางทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงนะคะครับหล่อมากอย่าชมงี้ครับเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันอีกแล้วนะฮะไม่ดีเลยพูดจริงๆพูดจริงๆหล่อมากหล่อมั้ยคะเอออย่าถามอะไรคำถามที่อันตรายครับผมแต่เขาตอบมาไม่หล่อละงานงอกเลยนะไม่เชื่อไม่เชื่อนะคะอ่ะนะคะฟังเพลงพอจากคุณตุ้ย AF3 ไปแล้วนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างวันนี้ค่ะน้องๆคนไหนนั่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้อยากได้ลูกโป่งมั้ยคะนี่นะฮะใครอยากได้ลูกโป่งอยากได้โซ่ละมาโบโซ่นะฮะโบโซ่รู้จักกันด้วยนะครับผมแล้วมีโบโซ่เนี่ยคะจากสลิมมิ่งพลันค่ะจะแจกลูกโป่งนะคะน่ารักน่ารักให้กับน้องๆอยากจะได้ดอกไม้ช่อใหญ่ขนาดไหนนะคะตุ๊กตาทำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวจะได้ดอกไม้ได้ตุ๊กตาเป่าที่โบสเตอร์จากสลิมมิ่งพันของเราได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณตุ้ยนิดนึงดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่านะคะเจอคุณตุ้ยเนี่ยตามหน้าจอทีวีนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรบ้างเอ่ยเพิ่งจบไปครับยอดรักนักสู้ก็น่าจะได้ดูกันครับช่อง3ครับผมก็เร็วๆนี้ครับก็คงประมาณมีนาเมษานี่ฮะอีกเรื่องนึงดอกอ้อสายขวัญครับเล่นกับหยาดทิพย์ช่อง3เหมือนกันครับถ้าเปิดช่อง1ครับมีบ้านเดียวครับผมถ้าเปิดช่องอื่นไปช่อง1ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะไม่มีบ้านอยู่ครับผมอยู่ช่อง3ครับตอนนี้สัญญาใจกันแล้วนะคะว่าใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยต้องคอยติดตามดูนะคะอ่ะแล้วก็มาถึงนะคะอีกหนึ่งคำถามเลยนะคะหลายๆท่านเนี่ยมองไปใกล้ตรงนี้เนี่ยดิฉันอยู่ใกล้มากๆเพราะฉะนั้นจะเห็นความใสนะคะจะเห็นความใสของใบหน้าใสไม่ม้วนหรือว่าใสหัวไปครับใสไม่ม้วนใสไม่ม้วนนะฮะใสไม่ม้วนนะฮะโอเคครับหน้าครับผมใสมากๆเลยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับถ้าเกิดผมดูแลตัวเองครับหน้ามันก็จะใสแบบนี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะแฟนคลับผมที่หน้าใสหลายคนนะฮะใสไม่ม้วนเหมือนกันนะฮะไม่ได้ใสไหมเป็นไรนะฮะใสไม่ม้วนครับเขาก็ได้มาผ่านทริปเมนต์ของสลิปปิ้งพาร์ทเขามาบอกอันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเพราะว่าเนี่ยครับเซตนี้ผมโดนผมบังคับเลยบอกไม่พี่มาเอาเพราะว่าพวกพี่เนี่ยต้องดูแลตัวเองเพราะการตามผมมาดูผมร้องเพลงมาดูละครหน้าจอทีวีมันหน้ามันสิวขึ้นคุณควรจะไปดูแลตัวเองครับเข้าโปรแกรมดีๆอย่างเช่นสลิปปิ้งพาร์ทแบบนี้ที่เขาผิวขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมทำไมนะก็เขานอนดึกนอนไม่หลับหมดแต่คิดถึงคุณตุยนอนดึกนอนไม่หลับเลยผมว่าผมเลี่ยนแล้วนะครับผมพี่เลี่ยนของผมเองอันนี้ที่เรื่องจริงครับที่ผมให้เขาไปทำมาหมดแล้วนะครับจริงเรื่องจริงนะฮะนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของทริปเมนต์นะคะที่คุณตุ้ยบอกว่าเนี่ยครับแฟนคลับอยากไปรับบริการจากสลิปปิ้งพาร์ทตรงนี้ต้องบอกเลยนะท่านบอกเอ๊ะสงสัยแล้วนะคะอยากจะหน้าใสบ้างนะคะแบบคุณตุ้ยแล้วก็แบบแฟนคลับทุกคนเลยนะคะตรงนี้บอกเลยว่าจะเป็นในส่วนของทริปเมนต์และไม่ใช่ทริปเมนต์ธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นทริปเมนต์นะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะรู้สึกครั้งแรกเลยนะคะเกี่ยวกับตุ้ยเนี่ยนะคะเวลาที่ไปถ่ายละครแน่นอนว่าจะต้องเจอกับแสงแดดร้อนๆแบบนี้นะคะอาจจะมีปัญหาแสง UV ใช่แสง UV นะคะแสงแดดทำร้ายผิวนะคะทำให้เกิดจุดด่างดำนะคะปัญหาต่างๆนะคะคุณตุ้ยก็บอกว่าไปรับบริการที่สลิปปิ้งพาร์ทนะคะทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะก็กลับมาหน้าใสหน้าใสเลยนะคะดูดีเลยนอกจากอันนี้เห็นมีหลายอีกหลายอย่างเลยครับอีกหลายอย่างเลยแล้วก็สลิมนี่ก็ยังไงก็ต้องสลิมได้สลิมแบบดิฉันด้วยนะคะแล้วก็แบบคุณตุ้ยเนี่ยเขาไม่ได้เรียกสลิมนะคะแต่เขาเรียกว่าเฟิร์มผู้ชายนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายด้วยนะคะผู้ชายคนไหนที่มองอยู่ด้านล่างนะคะชั้น2ชั้น3ค่ะบอกว่ามองคุณตุ้ยนะแฟนอยู่ข้างๆด้วยโอ้โหกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดครับทำไมอยู่กับเราไม่กรี๊ดเรามากเลยนี่ไงนะครับผมนี่ก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเฟิร์มเหมือนกันนะเฟิร์มคนเฟิร์มว่ายังอ้วนอยู่ผมบอกแล้วว่าให้ไปเข้าสวิตช์พัทเขายังไม่ยอมเข้าทำแต่หน้าอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้จะยอมไหมวันนี้เขายอมแล้วค่ะเพราะว่าเฟิร์มนะคะด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยจากสวิตช์พัทนะคะกล้ามปึ้งแบบนี้นะคะหุ่นเฟิร์มนะคะเรียกว่าซิกแพคเลยสมสร้างกล้ามเนื้อนะคะซิกแพคเป็นลูกๆเลยไม่บอกว่ากี่ลูกถ้าถามนะอย่าถามผมนะตอนนี้นะอย่าพึ่งแต่หน้าว่าไงคะกี่ลูกคะลูกเดียวผมยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมที่จะ
อนนี้แต่มีแน่นอนมีแน่นอนเองค่ะหุ่นเฟิร์มดูดีสุขภาพก็ดูดีด้วยค่ะถูกต้องครับผมนะคะหลายท่านเนี่ยบอกว่าอยากจะมีผิวหน้าใสอยากจะมีหุ่นดีผู้หญิงก็ได้เอ๊ะคะผู้ชายก็หุ่นดีได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอ๊ะคะอยากจะบอกเมื่อกี้นี้คุณตุ้ยบอกว่าเดี๋ยวจะแจกกิฟต์วอเชอร์นี่ไงที่บอกไว้เมื่อกี้เราไม่ได้เป็นเรื่องโกหกนะครับเป็นเรื่องจริงเราพูดกันจริงๆแล้วของจริงที่ไหนที่นี่แหละที่นี่ค่ะครับผมฟรีเยอะด้วยฟรีตั้ง 5,000 เนี่ยนี่คะเป็นไงให้เอาไหมให้ก็นะคะแต่ถ้าผ่านเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปแอบหยิบมาแอบหยิบมาได้5ใบนะคะเขาให้มา5ใบนะคะนี่ต้องไปอุปกิฟต์เลยนะนะคะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นได้รับไปเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะคะไปทำหน้าใสแบบคุณตุ้ยได้นะคะอันนี้อยู่ในนี้เลยนะสามารถทำหน้าใสได้เลยใช่ใช่สามารถบอกว่าไปทำหน้าใสได้เลยรับบริการผิวหน้าคุณจะผ่านแสงแดดผ่านมลภาวะนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวไปแค่ไหนครับหน้าใสนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะคะในนี้สามารถไปสลิมร่างกายได้ไหมฮะได้ด้วยได้ด้วยตายแล้ว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 ทำได้ทุกสิ่งทำได้ทุกสิ่งสรรพสิ่งในโลกมีที่ไหนอ่ะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกันด้วยขาเดี๋ยวแจก2ใบแล้วจะแจกกันยังไงดีครับผมสำหรับแฟนคลับนะคะหรือว่านะคะบุคคลทั่วไปที่งานอยู่ที่นี่ช็อปปิ้งอยู่ที่นี่มีไหมจ๊ะบัตรเครดิตนะมีไหมบัตรเครดิตมีไหมคะมีไหมบัตรเครดิตอะไรก็ได้นะครับธนาคารอะไรก็ได้เลยนะฮะปกติที่พกแต่เงินสดมีไหมคะมาเลยค่ะบัตรเครดิตของธนาคารไหนก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่มาทางหน้าเลยนะคะได้รถที่ขามารับจากมือของพอลล่านี่นะฮะอ้าวพี่เขาบอกว่าอยากจะขึ้นไปชิงไปยืนใกล้ๆพี่ตุ้ยถ้าพี่พอลล่าเนี่ยนี่ก็ผอมสีพอลลุ่นนะครับผมขึ้นมาครับตายละตายละไม่ได้ไม่ได้ไหนจ้าอุ้ยตกไม้เหมือนกันเลยโชว์นิดนึงบัตรเครดิตค่ะนะคะรับไปเลยนะคะ1ใบขอบคุณค่ะเดี๋ยวพอล่าจะใส่หัวไปก่อนอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านขอบคุณมากเลยค่ะเอาสรุปไม่ต้องแลกกันไม่ใช่หรอฮะเอาไม่ต้องแลกก็ต้องแลกด้วยเดี๋ยวพี่เขาเสียใจผมนึกว่าจะแลกเอาบัตรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะคะเราจะเปลี่ยนอวยอีกหนึ่งใบค่ะอีกหนึ่งใบที่เห็นแวบๆใครหยิบบัตรเครดิตมาจ๊ะรีบหยิบขึ้นมาแล้วไม่ต้องไม่เอาบัตรเครดิตเราเปลี่ยนบ้างดีกว่าเอาอะไรเอ่ยเอาแบงค์25ใบเออ25ใบไงเราเอาแบงค์25ใบแล้วก็แบงค์ย่อยด้วยพร้อมใช้แบงค์25ใบฮะมีมั้ยเอาแบงค์25ใบแบงค์25ใบมีมั้ยคะได้แบงค์25ใบนะอีก20มีมั้ยคะแบงค์พันอ่ะแบงค์25ใบเอารีบหยิบมาเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับหาอยู่ครับหาอยู่หาอยู่หาอยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีใครหยิบเลยมีเราหยิบอยู่คนเดียวแหละเราให้เวลาขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลยฮะนักหนึ่งมาครับนักสองคู่แรกมาโอ้นี่มาเป็นคู่รักคู่รักมาเลยค่ะขึ้นเลยครับขึ้นมาเลยครับผมขึ้นเลยครับผมนี่นะฮะโอเคแบงค์25ใบได้ไปแล้วนะคะโอเคเป็น20มาทางนี้ไหมคะค่าทางด่วนนะฮะผมอ่ะได้คะตอนนี้กิฟต์วอเชอร์ยังไม่หมดเลยหมดเลย3ใบทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวเราลงไปแจกด้านล่างดีกว่านะคะด้านล่างครับผมไปเลยครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะแฟนๆบอกว่าอยากจะใกล้ชิดอยากจะเห็นใกล้อยากจะเห็นคุณตุ้ยนะอยากจะใกล้เลยตัวผมไปเจอกันข้างล่างเลยครับน้ำไปยังไงใช่ครับน้ำไปครับนะคะเดี๋ยวเราพวกแขนคุณตุ้ยลงไปด้านล่างเลยนะคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เจมส์มาเลยค่ะมาเลยค่ะไม่ต้องอิจฉาดิฉันด้วยค่ะด้านนี้นี่ค่ะด้านนี้มาเลยบริษัทสลิปมิ่งพายของเราเนี่ยค่ะอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยค่ะใกล้กับบันไดเลื่อนเลยเนี่ยค่ะแฟนคลับคนไหนค่ะที่อยากจะเจอตัวจริงเสียงจริงคุณตุ้ยเนี่ยค่ะมาทางด้านนี้นะคะตามเสียงกันมาเลยค่ะไม่ไกลจริงๆนะฮะ
Yeah.